มายิงพิโก้แพรครับ450ที่โฟคลินิกนอกจากนี้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นคอลลาเจนทำให้ใบหน้าเนี่ยเรียบเนียนด้วยนะคะสวัสดีครับผมปานคมกฤตดวงสุวรรณนะครับอายุ30ปีทำงานตอนนี้เป็นนักแสดงครับวันนี้ผมมาคิดว่าจะมายิงพิกก็แคร์ครับ450ที่โฟคลินิกส่วนตัวเนี่ยผมมีปัญหาเรื่องฝ้ากระแล้วก็อยากให้หน้าใสกระจ่างขึ้นผิวดีขึ้นเนี่ยครับเครื่องพิกก็แคร์นี่ผมเพิ่งมารู้จากพี่ๆของทางโฟคลินิกนะครับว่ามีนวัตกรรมใหม่มาแล้วก็มีคุณสมบัติที่ดีกว่าเลเซอร์ตัวอื่นมันสามารถใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นเราสามารถใช้ชีวิตได้ง่ายกว่านวัตกรรมเก่าๆก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะลองเปิดใจมายิงเลเซอร์ตัวนี้ดูก่อนที่เราจะไปทําพิโก้นะครับก็คือขั้นตอนต่อไปผมอยากจะไปถามคุณหมอก่อนว่าการรักษาการใช้ชีวิตเนี่ยมันจะยากอย่างที่ผมคิดไว้หรือว่าจะง่ายอย่างที่ผมพูดไว้หรือเปล่านะครับยังไงมาดูกันนะครับสวัสดีครับคุณหมอคือว่าวันนี้เนี่ยที่ผมมาโฟคลินิกอยากจะมาทำตัวพิกโก้แคร์450นะครับเพราะว่าส่วนตัวผมมีปัญหาเรื่องฝ้ากระก็เลยอยากจะมาถามคุณหมอก่อนที่จะเข้าไปทำว่าพิกโก้แคร์450เนี่ยมันดียังไงก็สำหรับพิกโก้เลเซอร์แคร์เนี่ยปัจจุบันเป็นเครื่องที่ช่วยดูแลในเรื่องของฝ้ากระจุดดำๆได้ดีที่สุดนะปัจจุบันนี้นะคะมันจะช่วยในเรื่องของการปรับสีผิวให้สม่ำเสมอขึ้นนอกจากนี้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นคอลลาเจนทำให้ใบหน้าเนี่ยเรียบเนียนด้วยนะคะไอหัว MLA เนี่ยมันคือยังไงล่ะครับข้อดีของหัวตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้พลังงานนะคะครับสามารถลงเข้าสู่ชั้นผิวได้ดีขึ้นอาจจะทำให้ช่วงแรกมีเรื่องของหน้าแดงมากกว่าการทำเลเซอร์ในรุ่นเก่าๆนะคะแต่ว่าก็จะมีอยู่สักช่วง 2-3 วันแต่ว่าหลังจากผ่านไปแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในเรื่องของการรักษาจุดด่างดำฝ้ากระมันก็จะดูจางลงชัดเจนกว่าหัวรุ่นเก่าๆค่ะแล้วอย่างนี้สมมติว่าวันนี้ถ้าผมทำไปแล้วเนี่ยหลังจากวันนี้ในการดูแลรักษาผิวเนี่ยครับผมต้องใช้ชีวิตยากไหมครับคุณหมอว่าปกติถ้าทำเลเซอร์ไฟหนึ่งเราต้องเลี่ยงแดดเราจะเจอแดดจัดๆไม่ได้เราต้องแบบทาครีมกันแดดบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วถ้าเป็นไปได้อะค่ะช่วง 2-3 วันแรกก็อยากจะแนะนำให้เลี่ยงแสงแดดก่อนแต่ถ้าไม่ได้จริงๆเราสามารถทากันแดดในปริมาณที่มากขึ้นเช่นปกติเราทาแค่รอบเดียวแต่หลังทำเลเซอร์ไปแล้วจำเป็นจะต้องออกแดดอาจจะทาซ้ำ2รอบนะคะส่วนเรื่องการแต่งหน้าทาครีมอะไรทำได้ตามปกติเลยหลังจากผ่านไปแล้ววันนึงคุณหมอครับแล้วผิวของผมเนี่ยผมควรจะมาทำพิโก้แคร์450กี่ครั้งครับหน้าถึงจะใสก็ขั้นต่ำนะคะหมอแนะนำให้เริ่มทำอย่างน้อย 3-5 ครั้งนะคะจริงๆทำครั้งแรกเราก็จะเห็นแล้วว่ารอยฝ้ากระของเราเนี่ยมันจะจางลงอย่างชัดเจนนะคะแต่ในเรื่องของให้ผิวเรียบเนียนใสขึ้นสีผิวสม่ำเสมออาจจะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงโอเคครับเท่านี้ผมก็ได้ข้อมูลเบื้องต้นละเดี๋ยวยังไงผมขอตัวไปทำก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับคุณหมอสำหรับข้อมูลนะครับเราไปดูกันเลยนะครับว่าขั้นตอนในการทำจะเป็นยังไงแสบครับบอกเลยแสบก็เจ็บไหมก็เจ็บแหละผมตื่นเต้นตั้งแต่จะเข้าไปทำแล้วอ่ะดีที่ว่าตอนแรกก็จะมีการทายาชาก่อนให้รู้สึกชาๆให้ไม่ได้รับแบบความรู้สึกเจ็บปวดมากแต่ผมเชื่อว่าพิกโก้แคร์450นี่เจ็บแล้วดีคือตั้งแต่แรกนะครับเราก็ทำความสะอาดผิวหน้าก่อนเนาะบางทีอาจจะมีปองมีแป้งเครื่องสำอางอย่างเงี้ยครับพี่ๆเขาก็จะทายาชาให้แล้วก็จะเริ่มยิงครับความคาดหวังใช่ไหม1ฝ้ากระหายผิวหน้าขาวใสดูเสมอกันขึ้นคือไปไหนมาไหนไม่อยากทาแป้งแล้วครับ งั้นเดี๋ยวหลังจากนี้มาดูกันนะครับว่าผลลัพธ์หลังจากที่ผมยิงเครื่องพิกโก้แคร์450ไปแล้วแล้วก็ผิวหน้าผมภายในอีก2สัปดาห์เนี่ยจะเป็นยังไงมารอดูกันนะครับสำหรับเพื่อนๆ นะครับที่ยังมีปัญหาเกี่ยวกับฝ้ากระแล้วอยากหน้าใสก็สามารถมาซื้อแพ็กเกจ Pico Care 450ของ Folk Clinic ผ่านได้ที่เว็บไซต์ hdmall.co.th นะครับและคุณจะไม่ผิดหวัง